กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Destiny Girl นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการหาเพชรนะครับผมนะซึ่งตรงส่วนนี้จะขอแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผมก็คือ1สายฟรีนะครับผมนะสายฟรีเนี่ยหาเพชรยังไงบ้างครับผม2สายเติมครับผมสายเติมเพชรยังไงนะครับผมนะจะหาเพชรจากไหนครับผมจากการเติมถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะครับผมวันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับ私をここで働かせてくださっていますがお酒を全く飲ませてくれないんですโอเคนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับผมในส่วนของแนวทางการหาเพชรครับผมอย่างแรกครับผมนะก็ขอพูดถึงส่วนนี้ก่อนของการเติมเงินกันก่อนเลยนะครับผมทำไมถึงพูดตรงส่วนนี้มันเป็นหนึ่งในการล็อกอินครับผมหาเพชรนะครับผมนะก็คือเนี่ยนอนครับผมมันจะมีเพชรรายวันนะครับผมนะรายสัปดาห์นะครับผมแล้วก็หลายเดือนนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพชรที่เราสามารถจะมากดรับฟรีๆได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะอันนี้ก็คือง่ายที่สุดแล้วที่เราทราบกันดีครับผมต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของการทำเควสนะครับผมนะการทำเควสเนี่ยเราก็จะได้รับเพชรมาด้วยนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าเควสตรงส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ครับผม1ก็คือการผ่านด่านนะครับผมนะซึ่งตรงส่วนนี้ครับผมยิ่งเราผ่านด่านเยอะเท่าไหร่ครับผมนะเราก็จะยิ่งได้รับเพชรมากขึ้นไปด้วยครับและเช่นเดียวกันนะทรัพยากรหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะได้มาจากทางส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดไปไม่ได้ผมนะพยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับผมในส่วนของการผ่านด่านครับต่อไปก็ผมก็คือในเรื่องของการอัพเลเวลนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่เรามีการอัพเลเวลครับผมไม่ว่าจะการปล่อยบอทนะครับผมนะปล่อยบอทเฉยๆก็ตามเราก็ได้เลเวลมาเหมือนกันนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยการอัพเลเวลทุกๆครั้งครับผมเราก็จะได้เลเวลได้ในส่วนของการได้เพชรตามมาด้วยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็แบ่งเป็น2ส่วนเหมือนกันนะไม่ว่าใช่ว่าประมาณว่าต้องเลเวลถึง70นะครับเราจะได้นะไม่ครับผมทุกครั้งที่มีการอัพเลเวลครับผมเราก็จะได้เพชรมาตามเสมอนะครับสุดท้ายครับผมก็คือในเรื่องของวิหารนะครับผมนะหรือไต่หอคอยนั่นเองครับแน่นอนว่าการไต่หอคอยครับผมก็เป็นอีกจุดนึงครับผมที่เราจะได้รับเพชรนะครับผมนะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราผ่านหอคอยตรงนี้นะครับผมนะเราก็จะได้เพชรตัวส่วนนี้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราผ่านหอคอยชั้นใหญ่ตัวส่วนนี้เนี่ยเราก็จะได้เพชรเบิ้ลไปขั้นนึงนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะได้เพชรมาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของชั้นธรรมดานะครับนะหอคอยพวกนี้นะครับผมนะรวมถึงหอคอยธาตุนะครับผมหอคอยธรรมดาพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะนี่ก็จะได้เพชรมาตลอดนะครับผมนะในส่วนของการไต่หอคอยนะครับผมดังนั้นเนี่ยพอได้ขึ้นมาปุ๊บก็กดเข้าไปรับได้เลยนะครับต่อมาครับผมนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของหอคอยไปแล้วปุ๊บนะต่อไปก็มาพูดถึงหอคอยอีกอย่างนึงกันละกันครับผมก็คือหอคอยธาตุนะครับผมนะซึ่งแน่นอนครับผมมันก็อยู่ในส่วนของเมืองใต้ดินนะครับผมนะตาสลักครับแน่นอนว่ายิ่งมีคนผ่านหอคอยมากเท่าไหร่ครับผมตัวส่วนนี้เราก็จะได้รับเพชรเยอะขึ้นนะครับนะเห็นไหมครับผมนะยิ่งเกิดเราผ่านหอคอยปุ๊บเนี่ยหรือมีการผ่านธาตุอื่นขึ้นมาครับผมเราก็จะได้เพชรมาเยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมนะเห็นไหมนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมมากดรับในส่วนของหอคอยธาตุด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดธาตุไฟมาปุ๊บเนี่ยสมมติถ้าเกิดตอนหลังมีธาตุไฟเปิดขึ้นมามีการผ่านหอคอยธาตุไฟเราก็จะได้รับเพชรตามมาด้วยครับผมรวมถึงธาตุน้ำกับธาตุดินตามมาอีกทีนึงด้วยนะครับตรงส่วนนี้นะครับพอผ่านหอคอยเสร็จปุ๊บครับผมทีนี้เราก็มาพูดในส่วนของแรงกิ้งนะครับผมนะก็คือในเรื่องของถ้วยรางวัลนะครับผมนะตรงส่วนนี้เราก็จะได้ครับผมในส่วนของเพชรตามมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระบบครับผมที่กิจกรรมแจกเพชรมาทั้งหมดนะครับผมต่อไปก็คือพูดในส่วนของกิจกรรมกันละกันนะครับถ้าพูดถึงกิจกรรมแจกเพชรครับผมนะก็มีแน่นอนครับผมก็คือในเรื่องของแมวกวักหรือแมวนำโชคนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้มันหมดไปแล้วนะซึ่งถ้าใครที่เคยผ่านกิจกรรมตรงส่วนนี้ครับผมก็จะทราบดีครับผมว่ามันเป็นกิจกรรมปั๊มเพชรที่ดีที่สุดของเกมเลยก็ได้ครับผมโดยทุกครั้งที่เราทำการหมุนสล็อตนะครับผมนะเราก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นประมาณ 1.1 หรือ 1.25 เท่านะครับผมนะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าพอกิจกรรมนี้มาเมื่อไหร่ผมเราควรจะต้องมีเพชรครับผมสต็อกไว้ติดตัวประมาณสัก 20,000 ขึ้นไปนะครับผมนะแน่นอนว่าเพชรเนี่ยเป็นของทรัพยากรที่หายากมากครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ครับผมเราก็ควรจะเก็บไว้นะครับผมนะเพื่อรอเก็บไว้แล้วแมวกวักมาเมื่อไหร่ครับผมแมวกวักนี่ก็จะประมาณสัก2-3 เดือนครับผมมันจะวนกลับมาเรื่อยครับผมนะตรงนั้นทุกคนก็รอคอยไว้กันละกันนะครับตรงส่วนนี้เพิ่งผ่านไปไม่นานนะครับผมนะเพิ่งผ่านจากกิจกรรมเพิ่งหมดไปไม่นานนี้ดังนั้นเนี่ยแมวกวักก็น่าจะกลับมาอีกทีนึงก็ประมาณสักเดือน9ก็ละกันนะครับผมนะ
เดือน8เดือน9ประมาณปลายเดือน8ต้นเดือน9ก็แล้วกันถ้าโชคดีนะครับผมตัวส่วนนี้คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะแต่ก็รับประกันได้เลยครับผมว่ามันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีที่สุดครับผมในส่วนของการปั๊มเพชรนะครับต่อไปครับผมก็คือในเรื่องของเมนเทนแนนซ์ครับผมใช่ครับผมมันก็คือการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งปิดนานเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เพชรเยอะขึ้นนะครับผมตัวส่วนนี้ก็ภาวนากันละกันนะครับผมให้เซิร์ฟเวอร์มีการปิดเซิร์ฟบ่อยๆกันละกันนะครับผมแต่ต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ยปิดยากครับผมนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกอีเวนต์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะเรื่องกาชาเนี่ยก็คือทางเกมก็มีการวางแผนค่อนข้างจะชัดเจนเรียบร้อยครับหมดแค่นี้ครับผมในส่วนของแนวทางการหาเพชรครับผมสำหรับสายฟรีนะผมนะต่อไปครับผมก็คือสายเติมนะผมนะเติมเนี่ยจะเติมแพ็กเกจไหนนะผมนะถึงจะได้เพชรเยอะสุดหรือทรงคุณหรือจะเรียกว่าทรงคุณค่ามากที่สุดครับผมในส่วนนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมการเติมเงินนะครับผมนะอย่างแรกก็คือการเติมแพ็กเกจเติบโตนะผมนะขออภัยอันนี้นะครับผมสิทธิพิเศษนะครับผมนะสิทธิพิเศษครับผมนะอันนี้ก็คือแพ็กเกจที่เหมาะสมที่สุดครับผมถ้าเกิดใครจะเติมเงินขึ้นมาแนะนำนะครับผมในส่วนนี้เลยครับก็คือเติบโตชุดเล็กครับผมเจอชุดใหญ่นะครับนะสองอันนี้ครับผมนะอันนี้เรียกว่าเป็นจุดที่หาเพชรได้ดีที่สุดแล้วนะครับต่อมาครับผมก็คือในเรื่องของบัตเทิลพาร์ตครับผมนะบัตเทิลพาร์ตเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของเพชรครับผมกับสกอร์ติดมาด้วยนะครับผมนะก็แน่นอนว่าต้องเป็นระดับสีม่วงครับผมนะเกรดสูงครับผมเหรียญรางวัลเกรดสูงตัวส่วนนี้นะครับส่วนไอ้พวกของรางวัลระดับสูงตัวส่วนนี้อันนี้จะเน้นในเรื่องของหีบกับสกอร์เป็นหลักเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดอันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเพชรแต่ว่ามันก็ต้องแมกมาด้วยในส่วนของการลงครับผมนะลงสำรวจนะครับผมนะตัวส่วนนี้เรื่อยๆครับผมเพื่อจะพัฒนาในนี้ครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เรียกว่าต้องการเพชรแบบรวดเร็วนะครับผมนะก็มีในส่วนของแพ็กเกจถัดมาครับผมนะแพ็กเกจรายเดือนนะครับผมนะกับพรีเมียม2อันนี้ครับผมนะที่จะได้ในส่วนของเพชรนะครับส่วนอัดมาครับผมก็จะเป็นพวกคูปองรับสมัครรายเดือนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหาสกอร์ครับผมเพื่อมาเปิดตัวละครแต่ถ้าเกิดต้องการเพชรแล้วก็แน่นอนครับผม2อันนี้มาก่อนใครเพื่อนนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของแพ็กเกจการซื้อเติมเงินเพชรโดยสมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็เน้นในเรื่องของการซื้อเพชรโดยตรงนะครับนะซึ่งเนี่ยก็จะได้ในส่วนของโบนัสต่างๆตามเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงแพ็กเกจต่างๆที่เหมาะสมนะตรงส่วนนี้ก็คือว่าในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆเลยนะครับเอาละมีอะไรบ้างครับผมมีแค่นี้แหละครับผมที่เหลือนะในส่วนนี้ถามว่ามีอย่างอื่นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการเติมเงินแต่ที่เหลือเนี่ยผมแนะนำก็คือที่เหมาะสมในมาตรฐานทั่วไปก็จะมีอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับนะก็อย่างที่เราทราบกันดีครับผมว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะแจกเพชรค่อนข้างจะน้อยนะครับผมนะแต่ความจริงดูเหมือนน้อยแต่ความจริงไม่นะเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะมีการแจกมาเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดตัวเราเนี่ยมีการเล่นแล้วก็พัฒนาตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างที่เราทราบกันดีนะอย่างเช่นเห็นไหมครับผมว่าถ้าเกิดเราผ่านด่านนะครับผมนะผ่านด่านทุกๆครั้งก็จะมีการได้เพชรตามขึ้นมานะครับนะอย่างเช่นหรือการผ่านหอคอยนะครับนะทุกครั้งที่เราผ่านหอคอยเราก็จะได้เพชรขึ้นมาด้วยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นหอคอยหลักนะครับผมหรือหอคอยธาตุนะครับผมนะอารีนาพวกนี้ก็จะมีการแจกมาเสมอนะครับผมนะแต่ว่าตัวเกมอ่ะแจกขึ้นมาคือจะเป็นลักษณะการแจกเรื่อยๆแต่ว่าคือต้องบอกว่าถ้าเทียบกับการที่เราเอาไปหมุนกดกาชารัวๆครับผมมันไม่เคยพออยู่แล้วนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยการจะใช้เพชรตรงส่วนนี้อยากให้ทุกท่านค่อนข้างคิดให้ดีครับผมนะเพื่อให้ดึงความสามารถการใช้งานเพชรครับผมให้ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับผมนะท่านไหนที่จะใช้เพชรแบบทรงประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมก็คือการเอามากดตู้กาชาแค่ระดับอัตราพิกอัพเท่านั้นนะครับผมนะส่วนจะกดตู้ไหนอันนี้ว่ากันไปตามความเหมาะสมนะครับผมแล้วก็เก็บเพชรครับผมไว้ลงกิจกรรมแมวกวักครับผมแค่นี้เท่านั้นครับผมในส่วนนี้ที่เหมาะสมที่สุดส่วนสกอร์พวกนี้ครับผมนะมันจะมีพวกกิจกรรมแจกขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมนะตัวเกมไม่ได้ทิ้งนะครับผมไม่ได้ทิ้งเรานะดังนั้นเนี่ยก็คือเพชรนะครับผมนะอาจจะแจกมาน้อยแต่สกอร์มาเยอะแน่นอนนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยแค่เราเลือกใช้สกอร์นะครับผมนะเลือกเล่นกิจกรรมนะครับผมเราก็จะมีตัวมาอัปเกรดตัวเราเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะโอเคครับผมวันนี้ผมฮอสปิเคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะผมนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ